ดลุงด้วยที่ว่าลุงไปป้าที่ทุบเขาขึ้นมาถ้าเกิดลุงไม่ทุบเขาขึ้นมามีสิทธิ์ชนะอยู่ตอนที่ว่าไฟแรกครับมันเอาอย่าคิดมากครับลุงเพราะมันผ่านไปแล้วครับถือว่าจบไปแล้วกันแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะโดนลงโทษอะไรบ้างแต่ถ้าโดนลงโทษก็ขอโทษด้วยจริงครับมันสนุกเมื่อคืนสนุกมากดูจนจบเลยสนุกแต่ความรู้สึกเสียนิดหน่อยว่าไงครับนี่อะไรโทรมาแล้วเนี่ยนายลุงเป็ดนะฮัลโหลอันนี้แก๊งตัวไว้เปล่าใช่ครับประเด็นเรื่องเมื่อวานน่ะลุงก็พูดให้ฟังที่แบบว่าที่ว่าเรื่องเมื่อวานที่ข่าวที่ว่าลุงไปทุบแก๊งอ่ะที่จริงลุงไม่รู้นะว่าเป็นแก๊งเขาอ่ะลุงรู้ว่าเป็นตำรวจตอนที่คุยในวอลกันน่ะคือตอนที่วอลกันใช่ไหมเพราะว่ากฎของหมอมีแบบว่าแบบคือยังไงอ่ะคือแบบว่าอุ้มจบมาได้เปล่าแล้วมันทุบเลยลุงว่ามันจบไปแล้วแล้วอย่างที่เขาบอกว่าไอ้ทุบเลยทุบเลยแล้วก็ทำไอ้แก๊งดูไว้กับเจเกมันเพียวตอนที่ว่าลุงยุบไปอ่ะลุงไม่เคยเป็นหมอดำนะเพราะลุงรู้จักไม่เป็นไรครับลุงอย่าไปคิดมากเลยครับผมไม่คือผมก็ต้องขอโทษด้วยต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามันเครียดมากเพราะว่าคือเรื่องนี้คือลุงคนในประเทศบ้างอะไรที่ว่าแบบว่ามองลุงไม่ดีหมดเลยอ่ะคือมันโดนโหมมาเยอะอ่ะเข้าใจไหมคือผมเครียดนอนไม่หลับคือแบบเครียดแบบจนไม่รู้ว่าพูดอะไรละครับผมครับก็เอาเป็นว่าทุกคนมีทุกคนผิดพลาดกันได้ครับลุงใช่ก็ตอนนั้นอ่ะลุงพลาดอย่างแรงเลยอ่ะคือลุงกับคือลุงมาเป็นหมอหลายปีนะก็เกิดอามอาทิตย์กับลุงแม็กได้ว่าเป็นหมอมานานมากตั้งแต่รุ่นแรกเลยไม่เคยพลาดมาพลาดครั้งนี้แหละแต่ที่จริงมันคือความจริงอ่ะคือมันไม่สมควรที่แบบว่าเขาอุ้มตกมาใช่ไหมคือที่จริงมันก็ต้องกดขอคือแบบว่ามันก็ตกไปไอ้เจ็ดก่อนอุ้มศพออกมาจากเรเบียวใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้คือลุงเอ็นตำรวจก็อุ้มมาไงแล้วก็ตำรวจบอกไอ้ทุบอะไรเงี้ยคือมันพลาดตอนที่ว่าตำรวจกับนะตำรวจกับหมอที่เขาวิ่งไปอุ้มมาครับลุงก็รู้ว่ามันจบแล้วไงตอนจังหวะนั้นน่ะว่าเพราะว่าในกฎหมอที่จริงอ่ะคือแบบว่าอุ้มศพมาใช่เปล่าอุ้มจากศพออกมาปุ๊บมันก็ต้องทุบคนออกศพก่อนน่ะครับประมาณนั้นก็ตอนทุบครับต่อครับเพราะว่าที่ว่าในกฎนั้นมันก็ทุบก่อนไม่งั้นเขาเวลาเขาแบบปุ๊บใช่ไหมมันก็มีเขาก็แจ้งมาว่าเป็นความผิดพลาดของหมออย่างเงี้ยก็เลยไม่ที่จริงอ่ะกฎคือว่าอ้ามแจ้งย้ายไงอ้ามแจ้งย้ายก่อนที่ว่ากระจกไฟก่อนมันนั่นแหละครับลุงมันต้องพูดว่าถ้ามันเป็นข้อผิดพลาดแหละครับทางการสื่อสารแล้วตอนที่ลุงชุบมาลุงรู้ไหมครับว่าเป็นดีจีไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่ามันเป็นอ่อศพอ่ะเป็นอ่อดักแด้เลยอ่ะใช่ตอนชุบเสร็จแล้วครับชุบเสร็จก็ตกใจตกใจเลยไงมันไม่ใช่ดีจีมันเป็นไอ้ละสก็อตเพราะลุงไม่รู้สก็อตเองเขาเลยเสื้อลายเขียวอ๋อจะตอนชุบเสร็จแล้วเขาขึ้นมาเป็นสก็อตถูกไหมครับใช่ครับผมก็ตกใจเลยเอาไม่ใช่ตำรวจเลยใช่นั่นแหละครับเป็นเรื่องมันผ่านไปแล้วครับมันผิดพลาดไปแล้วครับมันทุกคนมันผิดพลาดแหละผมเข้าใจใช่แล้วก็ลุงอย่าคิดมากครับใช่ผมก็ไม่อยากคิดมากดีกว่าครับพักผ่อนคือนอนไม่หลับเนี่ยเข้าใจครับก็คือมันสตอรี่ใหญ่ด้วยเมื่อคืนมันพลาดด้วยไงใช่เพราะมันผิดพลาดแหละครับมันจะโทษใครก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะผิดพลาดทั้งการสื่อสารของตำรวจแล้วก็คนเยอะด้วยแล้วก็ใช่ด้วยแต่ที่ผมเลยที่ผมยอมแพ้มันไม่ได้เกี่ยวกันนั่นแหละครับมันแค่พวกผมสู้ไม่ได้แล้วจริงๆครับมันเลยเพราะตอนแรกลุงพี่ป้ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกลุงด้วยที่ว่าลุงไปป้าที่ทุบเขาขึ้นมาถ้าเกิดลุงไม่ทุบเขาขึ้นมามีสิทธิ์ชนะอยู่ตอนที่ว่าไฟแรกครับมันเอาอย่าคิดมากครับลุงเพราะมันผ่านไปแล้วครับถือว่าจบไปแล้วกันแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าโดนลงโทษอะไรบ้างแต่ถ้าโดนลงโทษก็ขอโทษด้วยจริงๆครับมันไม่เป็นไรเพราะมันโดนโทษคือว่าไม่ค่อยหนักมากเพราะเรื่องนี้ก็ใช่มันหนักจริงก็โดนปลดออกจากหมอแล้วก็จำคุก2 ชั่วโมงครับประมาณนี้แล้วก็โดนปรับเงิน1,000,000 1,000,000เปล่า1,000,000เท่าไหร่
แสนป่ะ1แสนครับ1แสนครับ100,000ก็เลยเอาเป็นตามนั้นแหละครับถือว่าพวกผมไม่อะไรครับถือว่าโอเคโอเคก็เลยขอจุงก็เลยขอโทษด้วยได้ครับใช่ๆลุงพักผ่อนดีกว่าครับทั้งคู่นะครับคุณหมอทั้งคู่อย่าคิดมากครับพลาดไปแล้วก็คือพลาดครับช่างมันครับครับเพราะเสียดายอ่ะมั่นใจว่ารอบหน้าก็คงไม่พลาดกันแล้วแต่เพราะว่าลุงน่าจะไม่ได้เป็นหมอแล้วแหละลุงน่าจะพักยาวๆไปสักพักหนึ่งแล้วเข้ามาครับเอาที่ลุงไหวแล้วก็โอเคดีกว่าลุงพักก่อนครับแล้วไปหาหมอนวดดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปว่าไปเรื่องว่าไปเรื่องว่าไปไปไหมลุงดีแล้วที่ลุงออกได้มันก็ดีแล้วเป็นตั้งนานแล้วนี่ครับ7ปีแล้วนี่หมอก็ผมก็มาเวลา7เดือนไอ้7ปีใช่เวลาคุ้นๆนะมันก็พักเลยครับมันถึงเวลาแล้ว7ปี7ปีไปครับอย่าให้เขาต้องมาไล่เลยครับเออเป็นหมอไม่ได้อะไรเลยใช่ครับอย่าให้เขาต้องมาไล่เลยครับ7ปีแล้วไปดีกว่า7เดือนครับ7เดือนครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับขอโทษด้วยครับผมไม่เป็นไรครับลุงโอเคครับอย่าคิดมากพักผ่อนเยอะๆครับคุณผู้หญิงข้างในอ่ะเอ้ยขอพอมเองขอตั้งหน่อยดิครับตั้งหน่อยผู้หญิงครับตั้งอีกแล้วได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ยเออเอ้าไม่ได้ได้จนแล้วหมดแล้วถือว่าติดผมก่อนนะแล้วถ้ามาไงติดผมไว้ติดผมไว้เป็นไส้เป็นหน้าคุเป็นหน้าคุคุณเป็นหน้าคุโอเคค่ะได้ค่ะได้ไปทำอะไรหน้าคุกอ่ะเฮียเออเอาเปิดได้หรือมั้งกูว่าผมต้องพูดก่อนครับว่าเฟลไหมมันก็เฟลแต่ความเฟลเนี้ยถ้าสมมติเอามาสมมติว่าอยู่ดีก็ไปด่าลุงไปบ่นเฮ้ยทำไมชุบอ่ะชุบทำไมชุบเราแพ้เลยมันก็คงไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ถ้าด่าลุงแล้วไอ้แค่ย้อนเวลากลับไปแล้วไฟเมื่อคืนทำให้เราชนะแล้วเราเล่นต่อผมก็คงด่าแต่คงว่าไปแล้วทุกคนมีโอกาสที่จะแก้ตัวตลอดครับคุณมีถังน้ำมันไหมอ่ะมีครับมีมันอยู่ที่ใครจะให้โอกาสหรือเปล่าทั้งหมดแล้วเหรอใช่ค่ะใช่แล้วไปหน้าคุกทำไมอ่ะไปมีคนใช้กลิ้นเนี่ยหอบแบบมีกลิ้นอยู่ข้างผมได้อ๋อไม่มีคนนึงที่มีนะคุณอยากได้เหรออยู่ในตู้ปลาเนี่ยไม่มีอะไรแล้วตู้ปลาเขียนแล้วเขาขอโทษเรื่องเมื่อคืนน่ะหมอเออแล้วมึงทำอะไรอ่ะหาเกตอยู่ผมเพิ่งไปทำเควสมาแลกเกตอ่ะมึงรู้ว่ามีเควสแลกเกตได้ไรแลกเกต4มา11ใบมันสุ่มมั้งไม่มีใครอยู่แล้วว่ะยาเมื่อกี้มีคนเห็นใส่กลิ้นด้วยอ่ะอ่ะแค่นี้คือให้เรามาตามหากลิ้นนะไปตีลิงก์ครับไปผมอยากได้กลิ้นไงโอเคแล้วเมื่อกี้เขาอยู่แถวนี้เหรอไม่เขาเพิ่งออกตู้ป่าเขาเพิ่งออกตู้ป่ามีโอกาสกลับมาชุดใหญ่อีกรอบต้องไปตามหาเขาหรือเปล่าวะไม่ต้องตามหาหรอกครับถ้าเขาเพื่อนมีใช่ไหมเนี่ยนะคะน้องเป็นน้องค่ะน้องชื่อแสนซนอะไม่รู้ว่าแต่ว่ามันน่าจะแลอยู่อ่ะคุณเขาจะขายแล้วไม่จะมาใส่เฉยแต่ถ้าขายอ่ะจะขอใส่ถ้าเอาขอใส่แต่ถ้าจะขายวิ่งน้ำมันหมดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวโทรให้ค่ะต้องเราเติมให้ถ้าสมมติเขาขายขายเท่าไหร่ครับเป็นล้านผมก็ซื้อโอ้โหขายไอเซนโตโนซื้อกวินไม่ผมขอพี่ชายผมไม่มีตังค์หรอกไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่านะแต่เราเคยเห็นเขาใส่อ่ะไม่น่าอยู่อ่ะไม่อยู่ไม่เป็นไรครับคุณเรามีอะไรจะบอกว่าไงเราต้องนอนอ่ะเพราะว่าจะไปนอนบ้านได้ไหมอ่ะคุณจำบ้านเราได้เปล่าจำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรจำได้
เดี๋ยวแบบองค์ปลาไหลจะลงอ่ะมันจะเสียทรงเอ้าไปทางนี้เหรอบ้านเราอ่ะทางนี้ก็คล้ายๆกันอ่ะเดี๋ยวข้ามเขาไปถึงเลยโอเคโอเคอันนี้ไม่ได้จูนถูกไหมใช่ค่ะยังไม่ได้จูนไม่ได้จูนสักคันน่ะก็ถูกถือว่ามาพักผ่อนนะครับได้พักผ่อนนี้เกือบเดือนก็ได้อะไรเยอะแยะเป็นหมดสิ้นแล้วอุ้ยคุณมีหอบเปไหมเอาหอบเปไปหอบที่บ้านแล้วชิปที่บ้านได้ไหมหอบเปไปขำขำแล้วเมื่อกี้จบละนี่ขับออกหรือยังอะอะไรนะคะขับออกมาแล้วค่ะI don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.